สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรสะดุ้งสะเทือนไปตามกันครับเมื่อโพลของสถาบันพระปกเกล้าสำรวจความคิดเห็นของประชาชนท่านเลือกตั้งกันวันนี้ฝั่งอนุรักษ์นิยมไม่มีที่ยืนเลยครับโอ้นะก็ชัดเจนนะโอ้แต่จริงผลโพลนั้นก็เป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งนะครับว่าอนุรักษ์นิยมกำลังต้องดิ้นรนหรือว่าคิดอะไรใหม่ๆแต่อีกตัวแปรหนึ่งคือการเคลื่อนไหวของ40สว.ครับก็เป็นอีกดัชนีที่ดีกว่าโพลนะเห็นว่าเขากำลังดิ้นรนอะไรสักอย่างหนึ่งครับครับมาดูที่บอกว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมไม่มีที่ยืนกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มสำรวจรอบนี้แค่พันกว่ารายพันหกร้อยรายก็ถือว่าไม่มากแต่ก็เป็นตัวอย่างได้ครับในหลักทางวิชาการเอามาประมวลผลแล้วออกมาเป็นแบบนี้ครับครับพรรคการเมืองในรูปแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อก้าวไกลได้สัดส่วนจากการสุ่มสำรวจจากโพไปเท่าไหร่พี่วีโอ้นี่ถ้าเป็นแบ่งเขตเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน 35.7% อุ้ยถือว่าก็ค่อนข้างสูงมากนะครับบัญชีรายชื่อก็ 44.9 ก็คือเกือบ45นะฮะพูดง่ายๆก็คือบัญชีรายชื่อปาไปเกือบครึ่งนึงครึ่งนะของปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดเพื่อไทยที่เป็นคู่แข่งของก้าวไกลในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ย 18% แบ่งเขตถือว่าน้อยมากนะน้อยมากครับน้อยมากถ้าเทียบกับก้าวไกลบัญชีรายชื่อเนี่ยครึ่งหนึ่งก็ถือว่าน้อยมากครั้งก่อนเนี่ยเขตเนี่ยก็เท่ากันเลยนะ112วิโอจำได้นะ112ต่อ112แต่เข้ามาเฉือนที่บัญชีรายชื่อ10เสียงใช่ใช่ไหมถ้าดูที่บัญชีรายพอดูโครงสร้างนี้เขตก็ขาดบัญชีรายชื่อก็ขาดหดครับคือมันคนละโครงสร้างตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาโอ้โหเอ้าภูมิใจไทยพรรคภูมิพรรคภูมิ 11.2 และปาร์ตี้ลิสต์แค่ 3.5 ปาร์ตี้แสดงว่าพรรคคือปาร์ตี้ลิสต์เขาแสดงว่าคะแนนนิยมอยู่เท่าเดิมใช่ก็อยู่ประมาณ 2-3 เสียงใน100นะยังอยู่ที่เขตครับนะพลังประชารัฐ 7.8 ก็อยู่ประมาณนี้บัญชีรายชื่อ 3% นี่แหละประมาณ3เสียงเนี่ยรวมไทยสร้างชาติรวมไทยชาติ 9% แต่บัญชีรายชื่อเนี่ยลดลงครับถ้าเหลือ10คนเนี่ยก็น้อยกว่าเดิมใช่ไหมประชาธิปัตย์เขต 5% แสดงว่าไอ้บัญชีรายชื่อหรือว่าคะแนนนิยมเนี่ยเท่าเดิมนะก็อยู่ระดับ 3% เท่าเดิม 3% ถือว่าน้อยสำหรับประชาธิปัตย์พรรคที่70กว่าปีดูนะครับชาติไทยพัฒนา 1.6ไอ้บัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 ถ้าเป็นบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ก็ได้1คนประมาณ1คนประชาชาติเขต 1.2 ปาร์ตี้ลิสต์ 1.3 ที่เหลือคืออื่นๆแล้วนี่ก็ประมาณ 10% ครับนี่คือตัวสะท้อนจากผลสำรวจครับครับมันเป็นตัวหนึ่งที่ชี้วัดอารมณ์ของประชาชนในประเทศจากกลุ่มตัวอย่างและมาเทียบเคียงในหลักวิชาทางด้านการทำโพครับครับธนาธรบอกว่า3ปีหลังอย่างนี้นะก้าวไกลต้องได้เกิน250นี่นี่พอหลักจากเห็นโพของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยประเมินเลยอีก3ปีเลือกตั้งเนี่ยต้อง250นั่นแสดงว่าเขาเชื่อมั่นว่าถ้าความนิยมศรัทธาในคนรุ่นใหม่ไม่เสื่อมถอยเขาจะข้ามเส้น250เลยเกินครึ่งคราวนี้ตั้งเดียวถ้าแบบนี้ตั้งรัฐบาลพักเดียวนะเพราะฉะนั้น3ปีหลังจากนี้ต้องทำงานให้หนักขึ้นครับเอ้าคำถามถ้าแบบนี้ถ้าเลือกตั้งวันนี้เลยเลือกตั้งวันนี้นะวันนี้จากเราแกะมาจากโพลเพื่อบ่งบอกความรู้สึกของสังคมในขณะนี้ถ้าเลือกตั้งวันนี้อนุรักษ์นิยมและก็เสรีนิยมก็อยู่กันยังไงนะแบบแบ่งเขตเนี่ยก้าวไกลจะได้161ครับจากเดิม112ใช่ไหมขึ้นมาเยอะแบ่งเขตนะบัญชีรายชื่อปาไปเท่าไหร่โอ้47จะถึงครึ่งหนึ่งแล้วฮะก็จะได้รวมเสียงที่นั่งเนี่ย208นี่โอ้ถ้าเลือกตั้งรอบนี้ก้าวไกลกลับจับมืออีกพรรคนึงไปเลยเพื่อไทยก็84เขตแล้วก็บัญชีรายชื่อ21ก็จะเหลือ100ถ้าเลือกตั้งวันนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เพื่อไทยสุ่มเสี่ยงต่ำ100ครับโอ้นี่100 105เนี่ยถือว่าน้อยมากนะภูมิใจไทย58บวก3ก็ลดลง11ปัจจุบันเขา71ที่นั่งรวมไทยสร้างชาติ34ถือว่าถ้าออกตามนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยระดับสูงนะก็คือเขาได้36ตอนนี้ไงครับตอนนี้รวมกัน34ถือว่าลดไม่เยอะลดไม่เยอะนะพลังประชารัฐ30พลังประชารัฐลดไป10
จากประมาณ40ประชาธิปัตย์19กับ3 22ลดไป3จากวันที่5เพราะฐานมันต่ำแล้วชาติไทยพัฒนา10ก็อยู่ระนาบนี้เท่าเดิมครับประชาชาติ9ก็อยู่เท่าเดิมนะนี่อื่นๆก็ประมาณ20ที่ลดไปเยอะก็คือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยหายไป10คือตอนนี้เพื่อไทยลดเยอะตอนนี้บ่งบอกได้เลยฝั่งอนุรักษ์นิยมถ้าจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นต้องกินกันเองครับกินกันเองเมื่อกี้บอกแล้วว่านะบอกแล้วว่าก้าวไกลเพื่อไทยใช่ไหมภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐใช่ไหมไล่แบบนี้นะเพราะนั้นพอว่าใครจะเป็นนายกนะคะนิยมส่วนบุคคลของนายกเนี่ยพิธากินไปจากครึ่ง 46.9% ครับ 47นะครับวันนี้เลยสูงมากเอาฝั่งเพื่อไทยอันฝั่งไอ้ก้าวไกลก่อนฝั่งก้าวไกลอันดับ2เนี่ยเป็นพลเอกประยุทธ์นะเกือบ 20% มีชื่อแต่เพราะเมื่อกี้รวมไทยสร้างชาติที่ยังลดไม่มากเนี่ยคนยังเข้าใจว่าก็พลเอกเรานึกถึงรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขายังนึกถึงพลเอกประยุทธ์อยู่นะที่เป็นแบรนดิ้งของพรรคนะเพราะอะไรมั้ยพี่โอลองไปดูสิตั้งแต่พิธาไปจนถึงสุดเนี่ยมีชื่อหัวหน้าพรรคปัจจุบันติดโผล่ไหมวีรพันธ์ติดไหมไม่มีครับไม่ติดแต่แสดงว่ารวมไทยสร้างชาติที่คนให้โหวตเมื่อกี้อันดับยังสูงอยู่เนี่ยเขานึกถึงพลเอกประยุทธ์อยู่ครับใช่ไหมสะท้อนว่าเป็นแบบนั้นอันดับ3ถึงจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรคุณแพทองธารชินวัตรกับคุณเศรษฐาทวีสินรวมกันก็18ก็เกินกว่าพลเอกประยุทธ์ไปนิดเดียว2ข้อ18นะ1เลยนะยังมีคุณในฝั่งอนุรักษ์นิยมนะก็ยังมีอันนี้ต้องบอกอันนี้คือฝั่งนี้หมดเลยนะฝั่งต้องอ่านเข้าใจในฝั่งนี้หมดเลยนะครับไม่คิดพลเอกประยุทธ์เพราะท่านได้ไม่เป็นองคมนตรีไปแล้วตัดออกไปเริ่มนับต้องนับจากคุณอนุทินอนุทินคุณจุรินทร์ลุงป้อมวิทย์วงสุวรรณที่ยังอยู่ในลิสต์ของบัญชีรายชื่อลิสต์ของว่าที่นายกแสดงว่าปาร์ตี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากการสำรวจรอบนี้มีเปอร์เซ็นต์จากการคาดหวังประชาชนน้อยถ้าเลือกตั้งวันนี้แบ่งเขตบัญชีรายชื่อและพูดถึงตัวบุคคลเนี่ยต้องบอกอนุรักษ์นิยมไม่มีที่ยืนจริงๆจากการสำรวจถ้ากรณีเลือกตั้งภายในวันนี้นะพอลำบากมันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกหลายอย่างครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินทำงานมา9เดือนครับเพราะฉะนั้นเครดิตในเรื่องของความเป็นผู้นำจากโพลรอบนี้ต้องไปปรับในบางอย่างครับคุณแพทองธารแม้ว่าจะไม่เข้าไปสู่ตำแหน่งแต่ความนิยมทะลุไป 10.9 นะใช่ไหมนี่คือฝั่งเพื่อไทยนะครับสองส่วนยังรวมกันอยู่ประมาณ 18-19% คำถามเมื่ออนุรักษ์นิยมไม่ค่อยมีที่ยืนแล้วเนี่ยตอนนี้ในสถานการณ์นี้อินไซต์ตอนนี้ครับอนุรักษ์นิยมเขาดิ้นรนอย่างไรที่น่าคิดจริงๆอ่ะอนุรักษ์นิยมไม่มีที่ยืนตั้งแต่การเลือกตั้งพฤษภาคมปี66แล้วผลการเลือกตั้งตอนนั้นบอกเลยบอกเราแล้วว่าไม่มีที่ยืนตั้งแต่วันนั้นแล้วเอาอันแรกเลยทำอยู่ดิ้นรนทำอยู่และทำต่อเป็นในปัจจุบันจะทำต่อหรือไม่มีใครรู้อาศัยเพื่อไทยครับเป็นหลังพิงครับก็คือตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อตัวเองเนี่ยรวมกันแล้วยังไงเนี่ยรักนิยมเดิมเนี่ยไม่มีที่ยืนเนี่ยครับเลยเลือกดิ้นรนยังไงดิ้นรนพึ่งพาเพื่อไทยสู้กับก้าวไกลก็นี่ไงเพราะหลักก็คือ2ขั้วหลักอนุรักษ์นิยมกับก้าวไกลนะเขาสู้กันเมื่อตัวเองเนี่ยไม่มีที่ยืนแล้วเลยไปหลังพิงอย่างพี่โอว่าพิงเพื่อไทยผลบอกวันไหนก็คือวันที่โหวตนายกไงนั่น22สิงหาแล้วตอนนี้ที่พึ่งพิงมาตั้งแต่สิงหาจนปัจจุบันและอนาคตถ้าเกมมันเดินแบบนี้ต้องอาศัยเพื่อไทยไปขวางก้าวไกลที่เราบอกตลอดว่าอนุรักษ์นิยมยอมขายวิญญาณตัวเองทั้งที่หลายส่วนไม่ก็ชอบเพื่อไทยนะและก็ไม่ปลื้มหูทักษิณนะ แต่ต้องยอมให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นดิ้นรนอันแรกดิ้นรนอันที่2หลังจากผ่านไป10เดือนเริ่มไม่วางใจครับเริ่มไม่วางใจเพื่อไทยเริ่มไม่วางใจใครแล้วแต่เนี่ยเลยมาคิดดิ้นรนแนวทางใหม่แนวทางที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้กลเกมสภาจับมือ40สว.หวังเปลี่ยนนายกนี่ล้มกระดานเปลี่ยนนายกก็ว่าไปว่าด้วยเรื่องยื่นครับต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อนายกรัฐมนตรีและคุณพิชิตชื่นบานครับ
้าหมายมันอยู่ตรงนั้นครับตรงนั้นเลยประเด็นปัญหาคือในสภาวะปัจจุบันฝั่งอนุรักษ์นิยมก็เดินไปไม่ได้เอามารวมกันให้ได้นะภูมิใจไทยเท่าไหร่กี่เสียงสมมติเอาผมถามพี่โอง่ายๆนะง่ายๆสมมติว่า40สวเนี่ยหรือว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมอะไรแล้วแต่จับมือ40สวเนี่ยล้มคุณเศรษฐาได้รวมเสียงแล้วก็โหวตตัวแทนจากอนุรักษ์นิยมเนี่ยถ้าคนหนึ่งเช่นคุณอนุทินลุงป้อมคุณพีรพันธ์ได้ไหมถามง่ายๆเนี่ยตัวเลขก็จะออกมาเพียงแค่หลัก170กว่า180กว่าครับซึ่งภูมิใจไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพี่โอลองไล่มาดิว่าชาติไทยพัฒนาโอลองไล่มาแต่ละพรรคเลยว่าเสียงเท่าไหร่ภูมิใจไทยก่อนนะภูมิใจไทย71ไปรวมไทยสร้างชาติรวมไทย36พลังประชารัฐ40ประชาธิปัตย์25เอาชาติไทยพัฒนาไปด้วยชาติไทยพัฒนา10ใช่ไหมเห็นไหมพอตกเฉลี่ยก็179 180ประมาณนั้นเหรอรวมยังไม่สามารถที่จะชนะตัวเพื่อไทย141141ไปบวกกับประชาชาติอีก9โอประชาชาติเขาอยู่เพื่อไทยเห็นไหมไปรวมก้าวไกลอีกส่วนหนึ่งวิธีการที่จะดีที่สุดคือไอ้นี่ก้าวไกลแพ้แตกคือพระเอาต้องบอกว่าคือกลุ่มนี้ก็คิดว่าถ้ามีการยุบก้าวไกลขึ้นมาก้าวไกลแพ้แตกปั๊บก็ไปอยู่ในแยกย้ายไปอยู่ในฝั่งอนุรักษ์นิยมโครงสร้างของคณิตศาสตร์การเมืองจะเปลี่ยนแต่คุณคิดเหรอว่าเพื่อไทยจะปล่อยให้ไปที่อื่นอย่างเดียวต้องไปเพื่อไทยด้วยเหล่านั้นก็จะไปเพื่อไทยนกแลกลุ่มหนึ่งครับจะในสัดส่วนที่สูงริ้วด้วยความเป็นตัวตนในพื้นที่ไม่มีเครดิตเบอร์ตี้ก็คือก้าวไกลสังกัดพรรคนั่นแหละที่ทำให้ได้ส.ส.มาเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาถ้าหากว่ายุบก้าวไกลเกมในสภามันก็จะแพ้แตกครับก็จะเป็นโอกาสฝั่งอนุรักษ์คือไม่ใช่เฉพาะว่าไม่ใช่ว่าจากพรรคใดพรรคหนึ่งเล่นเกมนี้ได้เกมเดียวนะพลังประชารัฐภูมิใจไทยหรือว่ารวมไทยใครเล่นได้เดียวนะเพื่อไทยเองก็เล่นเกมนี้ได้ถูกเพราะฉะนั้นการสลายหรือว่ากรณีสมมุติว่ามีการยุบก้าวไกลแล้วจะแพ้แตกไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นไปได้ยากเพราะกระจายไปทั่วเลยฮะถ้าเกิดขึ้นจริงอ้าวทางแรกพึ่งพาเพื่อไทยนะทำไปแล้วตอน22สิงหาคนเกมใช้สภาล้มกระดานเปลี่ยนนายกกำลังทำอยู่ทำต่อไหมหลังจากนี้รอสวชุดใหม่ครับเพราะตอนนี้สวที่มีการว่ากันว่าเปิดรับสมัครไปดูให้ดีนะในพื้นที่อีสานน่ะมีการจัดการกันอย่างเป็นระบบเลยหลายจังหวัดด้วยนะเดี๋ยวก็มาเจาะนะว่าเหนืออีสานแนวโน้มสวใครคุมเสร็จแล้วตอนนี้แนวทางที่3นะกันนิรุณในทางที่3 1 2แล้วเนี่ยทุกครั้งนะฮะคือฝ่ายรัฐนิยมชอบคิดเรื่องนี้แหละชอบคิดเรื่องการรัฐประหารเนี่ยรัฐประหารของประเทศไทยในระยะที่ผ่านมาต้องยอมรับกันตรงๆทั้งเชิงวิชาการเชิงประจักษ์ว่าการรัฐประหารทั้งหมดสนับสนุนในฝ่ายที่อำนาจนิยมครับเป็นตัวตั้งแทบทั้งสิ้นครับคือคำว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็คืออุดมการณ์ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆอันนี้คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมร้อนเวลาก็คิด1 2 3ไม่ได้แล้วเนี่ยมักจะใช้อำนาจนิยมในการรัฐประหารระยะเวลาในช่วงที่ผ่านมาย้อนกลับไป1เดือนกลิ่นรัฐประหารมีการพูดกันในกลุ่มนึงและก็เริ่มโชยออกไปข้างนอกมีการสอบถามกันพี่วีได้ยินมั้ยได้ยินโอได้ยินมั้ยคือคิดตลอดแต่ว่าเกิดขึ้นได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนึงคิดเพราะนี่คือการดิ้นรนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกคืออนุรักษ์นิยมเนี่ยณวันนี้ต้องบอกเมื่อมีที่ยืนเนี่ยผมว่าขาดเพื่อไทยไม่ได้นี่ถึงวันนี้ยังไงแต่เกมต่างๆเนี่ยวันนี้คุณขาดเพื่อไทยไม่ได้คุณพูดแบบนี้เหมือนกับคนเพื่อไทยระดับแกนนำชนชั้นประมาณ 4-5 คนที่บอกว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ขาดเพื่อไทยไม่ได้บริบทการเมืองปัจจุบันขาดเพื่อไทยไม่ได้นอกจากอนุรักษ์นิยมแล้วเนี่ยผมว่าอำนาจเก่าคิดเหมือนกันในการที่จะสู้ก้าวไกลเนี่ยขาดเพื่อไทยยังไม่ได้สีว่าขาดเพื่อไทยยังไม่ได้แล้วกันอ้าวสีเขียวฝั่งลุงมันเป็นของชำรุดในทางการเมืองอันนี้ต้องยอมรับกันตรงๆ อำนาจบารมีถดถอยตอนนี้หวังพึ่งพาจากเพื่อไทยที่จะสร้างปรากฏการณ์อันใหม่ให้ประชาชนเชื่อใจแล้วมาเลือกเพื่อสู้กับก้าวไกลก็อย่างที่บอกพี่โอนะ
กลุ่มอนันตนิยมเนี่ยไม่อยากได้หรอฮะเพื่อไทยหรือว่ารู้ว่าคุณทักษิณอะไรเนี่ยขาดไม่ได้ไม่อยากได้ไม่อยากได้แต่ขาดไม่ได้ฮะจำไว้นะไม่อยากได้ตอนนี้คือไม่อยากได้แต่ขาดไม่ได้แม้ว่าบางคนมารวมกันแล้วยังยืนนิ่งไม่สนใจอะไรแต่ก็ขาดเพื่อไทยไม่ได้ครับการเมืองไทยหลังจากนี้ไปจะเป็น 3-4 ขั้วนี่แหละจริงๆตั้งแต่ครั้งนี้แล้วหลังการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วและการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาบอกว่านี่แบบโครงสร้างผมว่าไม่ผิดจากนี้ครับโครงสร้างพรรคการเมืองโครงสร้างการเมืองไทยยังเป็นการเมืองยุค3ฝ่ายไม่ใช่กัมพูชาหรือว่าเขมรนะเป็นการเมืองไทยยุค3ฝ่ายก้าวไกลเพื่อไทยและก็ภูมิใจไทยนอกเหนือจากนั้นเป็นพรรคเล็กที่แค่ไปผสมแค่นั้นเองไม่ได้เป็นตัวแปรในการเปลี่ยนโครงสร้างผมแปลงสีจากพรรค1คือส้ม2คือแดง3คือน้ำเงินครับครับ3สีนี้เท่านั้นที่จะเป็นตัวหลักในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในบริบททางการเมืองของประเทศไทยพี่โอดูโครงสร้างนี้นะโครงสร้างนี้3ฝ่ายเนี่ยนะครับ3ฝ่ายนี้ถ้าใครเอาไว้ว่าง่ายๆก็บอกว่าถ้าใครจับกับใครอีกฝ่ายเป็นฝ่ายค้านเลยสมมติว่าก้าวไกลจับเพื่อไทยจบภูมิใจต้องเป็นภูมิใจไทยกับฝั่งนุ่งรักยอมเต็มรูปบัตรฝ่ายค้านเลยถ้าเพื่อไทยจับภูมิใจซึ่งเกิดขึ้นตอนนี้ก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านจะอยู่แบบนี้ครับในพรรคเล็กนี้แค่ไปเสริมไม่ได้เป็นตัวแปรทำให้โครงสร้างนี้เปลี่ยนถ้าก้าวไกลจับเพื่อไทยภูมิใจฝ่ายค้านแล้วถ้าก้าวไกลจับกับภูมิใจไทยเพื่อไทยฝ่ายค้านเห็นไหมโครงสร้างเป็นแบบนี้ฮะเลือกตั้งครั้งหน้าให้จับตาเลยโครงสร้างก็ยังเป็นแบบนี้เกมการเมืองของประเทศไทยมันไม่ได้ไปไหนหรอกครับครับตอนนี้บริบททางการเมืองว่าด้วยเรื่องของการป้องปรามมันกำลังเกิดขึ้นและเห็นเป็นรูปธรรมแต่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเดินเกมยากลำบากมากขึ้นจากประชาธิปไตยที่คนรุ่นใหม่มองไปมิติอีกแบบนึงกับคนรุ่นเก่าครับและก็อำนาจทางการเมืองเกมทางการเมืองจะวัดกันตรงไหนวัดกันที่กติกาของประเทศกติกาสำคัญคือรัฐธรรมนูญแต่กว่าจะถึงมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่นั้นมันต้องเริ่มนับจากประชามติเบรกหน้าครับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ตรงนี้นะจับตากันให้ดีๆจะมีการเสนอครับร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติไปสู่ที่ประชุมครม.อีกรอบหนึ่งครับนี่คือกระดุมเม็ดแรกที่จะนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับรอบนี้เขาบอกว่าตกผลึกร่วมกันและรัฐบาลกำลังทำเรื่องหนึ่งครับนำทั้งก้าวไกลนำทั้งเพื่อไทยนำทั้งร่างของรัฐบาลมาผสมผสานรวมกันเป็นหนึ่งแต่หัวใจสำคัญของเพื่อไทยและก้าวไกลก็อีกหลายพรรคเนี่ย มันอยู่ที่คำถามในประชามติว่าจะถามยังไงเดี๋ยวเราจะขยายผล นี่คือร่างที่เป็นสาระสำคัญของพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.ที่แก้ไขแก้รอบนี้มีทั้งหมด6ประเด็นครับประเด็นนะ6ประเด็นอันแรกเลย1กำหนดวันเลือกตั้งส.ส.ใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือมีการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นเนี่ยให้รวมไปในวันที่ทำประชามติด้วยอ๋อเขียนเลยเหรอลูกพูดง่ายๆคือไม่ต้องการใช้เงินมากอาศัยเหตุแห่งการเลือกตั้งประกบเลยอ๋อทีเดียวครั้งหนึ่งก็ทำ 3,000 กว่าล้านใช่ไหมใช่โอเคครับต่อมากำหนดในการออกเสียงกระทำโดยการใช้บัตรออกเสียงหรือโดยวิธีการอื่นหรือโดยวิธีการใดก็ได้ที่จะทำแม้แต่การส่งทางไปรษณีย์ครับ3กำหนดในการออกเสียงถือว่ามีข้อยุติในการจัดทำประชามติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ออกมาใช้สิทธิ์เดี๋ยวนะตรงนี้สำคัญครับนี่อะไรนะกำหนดอะไรให้ถือเสียงข้างมากของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์นะไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์แล้วครับเพราะเขาห่วงกันมากว่าถ้าอิงตามผู้มีสิทธิ์เนี่ยกลัวคนมาใช้ประชามติเนี่ยไม่ถึงครึ่งใช่ไม่เอาเวลาตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย42ล้านคนประชากร66มีสิทธิ์เลือกตั้ง42เพราะต้องครึ่งหนึ่งของ42ไงของเดิมนะแต่แก้ใหม่ให้มีได้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกสิทธิ์และต้องมีเสียงมากกว่าหรือว่าเสียงสูงกว่าคะแนนที่ไม่แสดงความคิดเห็นในการจัดทำประชามติไอ้นั้นพอฟังพอไอ้นั้นพอฟังได้แต่ว่าการปรับแกนสำคัญของจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาเหลือผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเพื่อนอันนี้ปรับเยอะแปลเทคนิคง่ายๆคืออาศัย
ข้อเสนอตามร่างของก้าวไกลมาประกบเลยแต่นั่นไม่พอครับต่อมากำหนดให้กกต.เผยแพร่กระบวนการขั้นตอนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้รับการแต่งตั้งอย่างทั่วถึงและให้จัดทำประชามติทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบกำหนดในการออกเสียงใช้เขตประเทศเขตจังหวัดเขตอำเภอเขตเทศบาลหรือเขตอื่นเขตใดก็ได้อันนี้เหมือนเดิมนะกำหนดในการออกเสียงหากพื้นที่ใดมีการเลือกตั้งส.ส.ใหม่ให้เป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้มาออกเสียงได้เลยครับนี่คือ6สาระของร่างเราได้ข้อมูลนี้ลึกลับจากทำเนียบมาสาระที่จะเข้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะอ้าวแล้วร่างที่แก้ไขสำคัญอยู่ไหนนี่พี่วีมาตรา6กับมาตรา13มาตรา6ให้ยกเลิกความในมาตรา13ครับของพรบใช้ใหม่ก็คือการออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องการทำประชามติเนี่ยคือข้อเมื่อกี้ให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องมีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งนี่ไงหัวใจสำคัญอยู่นี่แหละไปแก้2ชั้นประชามตินั่นแหละ2ชั้นอะของผู้มาออกเสียงและต้องสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่แสดงความเห็นหรือเจตนาใดๆในเรื่องของการทำประชามติเลยก็อย่างที่บอกตลอดว่าที่กลัวประชามติไม่ผ่านก็คือไอ้2ชั้นเกินครึ่ง2ชั้นนี่แหละนี่เราไปดูตรงนี้นะถ้าเป็นแบบนี้ประชาเดิมทีการเลือกตั้งปี6พี่วียอดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง77จังหวัด52ล้านคนแยกเป็นผู้เกิดระหว่างเนี่ยระหว่างปี47ถึงปี48อ่ะผู้มีอายุ18ปีเนี่ยล้านคน52ล้านคนไม่ใช่42 52ล้านคน52ล้านคนเกิดระหว่างปี06จนถึงปี26เนี่ยอายุ40ถึง60 20กว่าล้านคนครับเกิดระหว่างปี27ถึง46อายุ20ถึง29 17ล้านคนครับเกิดระหว่างปี2491ถึง2505อายุ61ถึง75คือรุ่นพีวีเนี่ย9ล้าน3คนรุ่นพีวี 9.3 ล้านคนเกิดก่อนปี2491อายุมากกว่า75เนี่ย2.9 ล้านเห็นมั้ย52ล้านคนครับถ้ากึ่งหนึ่งของ52ต้องเท่ากับ26ล้านคนอ่ะแต่ถ้ามาปรับใหม่ไอเนี่ยผู้มีกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ล่ะผู้มาใช้สิทธิ์ปี62 39ล้าน39ล้านคนกึ่งหนึ่งก็เท่ากับ18ล้านคนหายไปเยอะใช่ถ้ายึด26ล้านคนยึดจากครึ่งหนึ่งของ52เนี่ยโอกาสประชามติไม่ผ่านสูงมาก แต่เมื่อแก้มาใช้กึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ใช้แค่คนมาลงประชามติ18ล้านใช่ผ่านโอกาสผ่านทำไมถึงแก้เงี้ยครับเพราะเดิมทีเส้นทางประชามติมันขัดแย้งกันอยู่ระหว่างรัฐบาลเพื่อไทยและก้าวไกลครับนี่ตอนนี้เริ่มจาก23เมษายนร่างพรบทั้งหมดอ่ะถูกบรรจุไว้แล้วพี่วีครับไว้ในระเบียบวาระ2ฉบับคือของพรรคเพื่อไทยกับของก้าวไกลครับและมีการพูดคุยกันตั้งแนวคำถามตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่18พฤษภาตั้งไว้แล้วแขวนไว้ที่ทำเนียบให้คนแสดงความคิดเห็นครับตอนนี้จะนำไปสู่การพิจารณาสมัยการเปิดประชุมสภาวิสามันเดือนมิถุนายนนี่แหละวันที่18อ่ะเขาล็อกกันไว้ประมาณนั้นนะ18มิถุนายนใช่ไหมใช่สภาจะเปิดวันที่2ใช่ไหม2กรกฎาคมครับตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่คีย์พอยต์3-4ประเด็นมีอะไรบ้าง1รัฐบาลแล้วก็เพื่อไทยเลือกแก้พรบ.ประชามติก่อนทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญครั้งแรกถูกแก้ก่อนซึ่งจะเข้าครม.พรุ่งนี้แก้ก่อนประชามติก่อนเพื่อไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เสียงของผู้ลงคะแนนน้อยกว่าเดิมคือถ้าไม่แก้พรบ.ประชามติเนี่ยโอ้ยากเหมือนกันนะถ้ากับว่าต้องยืดเวลาการจัดออกเสียงประชามติออกไปแน่นอนครับเพราะมันเริ่มที่จะแก้พรบ.ประชามติทุกอย่างไทม์ไลน์ต่างๆก็ยืดไปไอ้นี่คีย์พอยต์สำคัญยืดประชามติยืดไปและตามด้วยอะไรยืดไปนะรับนูนฉบับใหม่ยื้อออกไปยื้อออกไปเห็นไหมในยะที่ซ่อนอยู่คือรัฐบาลตั้งใจทำร่างประกบกับ2ฉบับที่อยู่ในวาระพิจารณาของสภาสภารับไปแล้วของพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนี้รัฐบาลต้องเสนอร่างประกบเป็น3ร่างนะต่อมามีการมอบให้กฤษฎีกาเป็นคนพิจารณาจัดดูรายละเอียดกฎหมายก้าวไกลกลัวจะไปติดกับดักที่กฤษฎีกานี่แหละคือหัวใจของคือตรงนี้ฮะข้อนี้รัฐบาลนะซึ่งมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยไม่สนับสนุนฉบับของเพื่อไทยแต่สนับสนุนแนวทางของรัฐบาลขึ้นมาใหม่เป็นฉบับที่3ดูมติครม.เมื่อคราวรอบที่แล้ววันที่23เมษาประมาณนั้นน่ะปรากฏว่าครม.มีมติให้กกต.ให้กฤษฎีกาไปหารือกันและก็ให้ยึด
ข้อมูลของกกต.นำมาประกบโอ้โหข้อมูลของกฤษฎาประกบครับพรุ่งนี้ต้องดูท่าทีของมติครม.ว่าไงอ่ะฝ่ายค้านชัยธวัฒน์อย่างคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมองว่าไงชัยธวัฒน์อ่ะออกมาส่งสัญญาณครับบอกว่าเห็นสัญญาณบางอย่างที่จะยื้อแล้วนะยื้ออะไรยื้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับจึงขอให้รัฐบาลเร่งส่งร่างประกบภายในเดือนพฤษภาคมเพื่อให้ทันการประชุมรอบหน้าโอ้รัฐบาลอย่างที่พี่โอบอกว่ารัฐบาลเขาต้องส่งให้กฤษฎีกาอีกใช่ไหมอันนี้เรื่องนึงสัญญาณจากรัฐบาลจะนำร่างแก้ไขของก้าวไกลเพื่อไทยมายำรวมเสนอต่อสภามาต่อมาก้าวไกลกังวลว่ากฤษฎีกาจะเขียนร่างสอดไส้ยังไงอ๋อเหรอนี่เหตุที่เขากลัวกันอยู่ตรงนี้ตอนนี้ประชามติผ่านครม.หรือไม่วันพรุ่งนี้ดูในรายละเอียดครับนี่ในมาตรา13เดิมทีเขาล็อกไว้2ชั้นพี่วิเห็นไหมเดิมทีการจัดทำประชามติต้องคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงในการทำประชามตินั้นเห็นไหมตอนนี้ล็อกไว้ใหม่2รอบแต่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขพ.ร.บ.ประชามติในมาตรา13เป็นหลักครับครับประเด็นต่อมาไอ้คำถามที่ทำประชามติคืออะไรคืออีกชั้นนึงนะคือหลังจากแก้แล้วคำถามอีกใช่ระหว่างของเพื่อไทยกับก้าวไกลต่างกันและเป็นแท็กติกครับคำถามของรัฐบาลรัฐบาลท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวดหนึ่งบทตัวไปและหมวดการของรัฐบาลครับครับเราต้องดูการประชุมครม.พรุ่งนี้ว่าจะมีการพิจารณาการแก้ไขร่างประชามติมากน้อยแค่ไหนและกับข้อสงสัยว่าเป็นการยื้อในการทำประชามติและยื้อเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับNation Insightนะครับสวัสดีครับ